ราศีต่อไปราศีเมษวิราศีพิเศษราศีของคุณสายฉันเองราศีเมษนะคะราศีเมษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณราศีเมษราศีเมษเดือนนี้เป็นยังไงนะคะราศีเมษมาดูกันโอ้ราศีเมษเดือนนี้เนี่ยคุณมีความสุขนะคะได้ทำงานเงียบๆได้ใช้ชีวิตพักผ่อนแล้วก็แนะนำให้ไปเที่ยวทะเลนะคะหรือไปแบบใช้เวลาอยู่ที่ชายหาดนะเล่นสนุกเหมือนเดือนนี้เอนจอยกับชีวิตมากขึ้นนะคะราศีเมษเดือนนี้คุณเป็นยังไงโอเคเดือนนี้เนี่ยหรูหราหมาเห่านะคะอาจจะได้เสื้อผ้าสวยๆอาจจะได้ช้อปปิ้งอาจจะได้ออกงานนะคะเดินพรมแดงอะไรประมาณนั้นจิตวิญญาณของคนราศีเมษต้องการอะไรโอเคมาสซาจไปนวดนะคะจัดเวลาไปนวดนะคะปวดเมื่อยพลังงานของคนราศีเมษเดือนนี้เป็นยังไงอันที่หนึ่งก็คือต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เหมือนต้องฝ่าฟันกับพายุอารมณ์ในบางอย่างนะคะแล้วก็ทำมันทั้งที่กลัวนั่นแหละมีเรื่องที่ต้องทำเยอะมากแล้วก็เหมือนกับต้องจัดการนะคะมีเรื่องที่ต้องจัดการแล้วก็เหมือนหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นลงได้ง่ายนะคะความคิดอะไรที่จะทำให้คนราศีเมษเนี่ยใช้ชีวิตแล้วก็โชคดีในหลายๆด้านนะคะชิมก็คืออ่ะนะคะพระพรที่คนราศีเมษจะช่วยทำก็คือเดือนนี้ต้องเปิดประตูหน้าต่างรับลมเข้ามาในห้องด้วยนะคะแล้วก็ออกไปรับลมหน้าระเบียงก็จะช่วยบำบัดแล้วก็บำบัดความรู้สึกของคนราศีเมษนะคะเดือนนี้คนราศีเมษเนี่ยมีโชคไหมถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอะไรก็ตามที่คนราศีเมษเนี่ยตั้งใจไว้นะคะมันจะเกิดขึ้นมันได้สุขงอมแล้วนะคะมันสุขคือเตรียมเก็บกินได้เก็บกินได้เลยก็คือมันสุกงอมแล้วคืออะไรที่คุณทำมาตลอดเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะได้แบบเก็บเกี่ยวความตั้งใจสิ่งที่คุณทำมาแบบคุณจะได้ตักตวงคุณจะเริ่มมีกำไรคือมันทำมามันเต็มที่แล้วอ่ะนะคะเดือนนี้มีโอกาสได้บ้านได้รถได้อสังหานะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของครอบครองอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะโอเคแล้วกรรมอะไรของคนราศีเมษคะเดือนนี้เปล่าเปลี่ยวใจนะคะไม่มีใครจริงใจรู้สึกว่าแบบต้องทำอะไรคนเดียวเองหมดเลยนะคะเดือนนี้และบทสวดอะไรที่ทำให้คนราศีเมษโชคดีทั้งความรักบูชาพระแม่ธรณีนะคะนางฟ้าอบันดานอยากบอกอะไรคนราศีเมษเขาบอกว่าขอให้ตรงไปตรงมากับความต้องการของตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตรงไปตรงมากับความต้องการของตัวเองคือโดยที่ไม่ต้องคิดถึงความดีไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยให้ตรงไปตรงมากับความต้องการของตัวเองแล้วเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการให้เราเนี่ยถามคำถามคุณภาพกับตัวเองว่าเอ้ยมีอะไรสมมติว่ามีคนถามเอ้ยเราไม่ได้นะงานนี้สมมติโปรเจกต์นี้เราไม่ได้แล้วมีอะไรต้องทำให้ฉันได้ฉันต้องไหว้พระที่ไหนฉันต้องทำอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะต้องกล้าขอพรต้องกล้าคิดกล้าคิดเราจะได้เป็นเจ้าของมัน นางฟ้าอาร์แองเจิลอยากบอกว่าขอให้คุณข้ามผ่านอดทนแล้วก็ข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันตราของคนราศีเมษเดือนนี้ก็คือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป